วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอ่านมาตรา129ให้ดีๆช้าๆวิโรจน์ถอนงอกเด็กชวนเชิญประธานศาลฎีกาหารือได้ต้องตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันจากกรณีเด็กชวนโต้โรมอย่าคิดว่าเป็นส.ส.แล้วทำได้ทุกอย่างกมธ.ไม่มีอำนาจเรียกประธานศาลมาชี้แจงนายแพทย์สุกิจอัตโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ไม่ให้ประกันตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและได้พูดต่อว่าในฐานะที่เป็นส.ส.ต้องตรวจสอบทุกดุลอำนาจรวมถึงศาลว่าได้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระหรือไม่จึงได้นำประเด็นนี้หารือต่อกมธ.กฎหมายขอให้เชิญประธานศาลฎีกาหรือตัวแทนมาให้ความเห็นและชี้แจงต่อกมธ.ว่าในการแถลงข่าวเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเรียกหน่วยงานใดขึ้นมาชี้แจงต่อกมธ.อะไรควรจะศึกษาในแง่ของกฎหมายให้ดีอย่านึกว่าเป็นส.ส.แล้วทำอะไรได้ทุกอย่างทั้งนี้ทุกเรื่องต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติสถาบันอื่นด้วยเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา129ฉบับปี2560ว่าด้วยเรื่องการทำงานของกมธ.ที่สามารถสอบหาข้อเท็จจริงและกมธ.มีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่ได้แต่ในวรรค4ของมาตรา129ได้เขียนต่อไปว่าแต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลแต่ละศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่ากมธ.ไม่สามารถเรียกให้ศาลเข้ามาชี้แจงในกมธ.ได้ทั้งนี้เป็นเพียงความเห็นของส.ส.คนหนึ่งเท่านั้นเมื่อถามว่าต้องมีการทำเรื่องไปยังกมธ.กฎหมายหรือไม่นายแพทย์สุกิจกล่าวว่าไม่จำเป็นเพราะกมธ.ไม่มีอำนาจที่จะไปเรียกอยู่แล้วและตนเชื่อว่ากมธ.ส่วนใหญ่คงทราบประเด็นนี้อยู่แล้วเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนล่าสุดนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีปัญหาการถกเถียงข้อกฎหมายหลังนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเตรียมเสนอกมธ.เชิญประธานศาลฎีกาชี้แจงกรณีข่าวปัญหาการถกเถียงกันในวงผู้พิพากษาเรื่องสิทธิการประกันตัวแกนนำคณะราษฎรโดยนายวิโรจน์แสดงความเห็นระบุว่าเชิญประธานศาลฎีกามาหารือโดยไม่ได้แทรกแซงการพิจารณาอรรถคดีไม่ได้ก้าวก่ายงานบุคคลกมธ.เชิญได้กรณีที่มีหลายท่านออกมาให้ความเห็นในทำนองที่ว่าคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเชิญประธานศาลฎีกาหรือผู้แทนจากศาลมาหารือได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วอำนาจนิติบัญญัติจะถ่วงดุลอำนาจตุลาการได้อย่างไรแล้วหลักการ3อำนาจอันได้แก่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการนั้นตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติได้อย่างไรผมขออนุญาตแนะนำให้คนที่บอกว่าไม่ได้ให้กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค4ให้ดีๆช้าๆอีกครั้งไม่ใช่แค่ยกเอามาตรา129มาอ้างดื้อแล้วก็บอกว่าเชิญไม่ได้โดยมาตรา129วรรค4ระบุเอาไว้ดังนี้คณะกรรมาธิการตามวรรค1มีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในกระบวนการวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคล
ของแต่ละศาลและมีให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณีการเชิญประธานศาลฎีกามาเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่ามีบุคคลภายนอกบังอาจมาสั่งศาลนั้นมีข้อเท็จจริงเป็นประการใดรวมทั้งอาจจะมีการพูดคุยถึงการแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญของท่านในอดีตซึ่ง2ประเด็นดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอรรถคดีแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นการเข้าไปก้าวก่ายการบริหารงานบุคคลใดๆของศาลแต่เป็นการสอบถามถึงประเด็นที่กระทบกับภาคลักษณ์ของอำนาจตุลาการด้วยความห่วงใยตลอดจนสอบถามถึงแนวทางในการรับมือต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดีที่จะช่วยทำรงความน่าเชื่อถือของสถาบันตุลาการทำไมจะทำไม่ได้กระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการถ่วงดุลระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการที่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่สามารถทำได้อย่างสง่างามและต้องทำด้วยยืนยันครับว่าตราบใดที่ไม่ได้แทรกแซงการพิจารณาอรรถคดีของผู้พิพากษาไม่ได้ไปก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้ายหรืองานบุคคลใดๆเชิญได้ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ